ล่าสุดก็ธนาคารพาณิชย์นะฮะแห่งต่างๆก็ออกมาขานรับนะครับเรื่องของแนวทางนะในการที่จะลดค่าธรรมเนียมกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือที่เรียกกันสั้นๆติดปากว่า FIDF ครับจากเดิมเนี่ยหรือว่าปัจจุบันก็เรียกเก็บจากธนาคารนะครับอยู่ที่ระดับ 0.46% คือทั้งหมดตรงนี้เนี่ยครับก็มุ่งหวังที่จะให้ธนาคารเองมีสภาพคล่องครับในการที่จะไปเติมสภาพคล่องให้กับระบบเศรษฐกิจนั้นเพิ่มเติมนะฮะยกตัวอย่างเช่นการปรับโครงสร้างหนี้ครับกับลูกหนี้ซึ่งก็จะมีทั้งภาคธุรกิจครับแล้วก็ภาคเอกชนนะฮะแน่นอนจะทำเช่นนั้นได้มันต้องมีสภาพคล่องที่สูงขึ้นครับมีสภาพคล่องที่สูงขึ้นทำอย่างไรนะฮะบนสมมติฐานว่ารายได้ดอกเบี้ยมันยังคงเดิมนะฮะการจะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นได้นั่นก็หมายถึงนะฮะการตั้งสำรองหรือการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนตรงนี้มันต้องลดน้อยลงใช่ใช่ลดน้อยลงไปเพื่อเอื้อให้แบงก์เนี่ยสามารถที่จะไปอุดหนุนครับนะฮะภาคธุรกิจก็ดีหรือภาคประชาชนก็ดีนะฮะซึ่งทั้งคู่ก็อยู่ในระบบเศรษฐกิจนะฮะถ้าจะให้เกิดการอุดหนุนตรงนี้เงื่อนไขเดียวแบงก์ต้องมีสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นนะครับดูแบงก์พาณิชย์เนี่ยเขาก็ขานรับกันดีนะครับนะเพราะเขาก็อยากจะทำธุรกิจมากขึ้นถูกไหมใช่แล้วเพราะการปรับโครงสร้างหนี้หรือการผ่อนคลายการพิจารณาสินเชื่อมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้เขามีโอกาสที่จะได้รับรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นใช่จากการแบกรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นใช่ถูกไหมดังนั้นแบงค์เขาแฮปปี้ครับแต่ที่ดูจะขัดนะครับขัดเนี่ยมันมีขัด2แบบฮะขัดแรกก็คือนะฝั่งของแบงค์ชาติเขาก็ดูจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวทางของฝั่งรัฐบาลสักเท่าไหร่นักนะอันนี้คือขัดที่หนึ่งครับขัดที่สองครับคอมเมนต์ของแบงค์ชาติที่ออกมาแต่ละดอกเนี่ย แล้วก็ในแต่ละเรื่องราวเนี่ย ดูมันจะขัดหูขัดตา ขัดใจครับ หลายฝ่ายอยู่เหมือนกัน นะ มันมีทั้งที่แบงค์ชาติไปขัดแข้งขัดขาเขา กับมันมีที่คนรู้สึกว่าสิ่งที่แบงค์ชาติทำเนี่ยมันขัดหูขัดตา ขัดอารมณ์ ขัดความรู้สึก มันขัดสองแบบ ขัดสองแบบนะฮะขึ้นอยู่ว่าใครเป็นคนขัดโอเคงั้นไล่เรียงดูรายละเอียดเรื่องราวตรงนี้สักนิดหนึ่งพี่สุภชัยฮะเอาเรื่องของแบงค์ชาติก่อนไหมฮะอย่างกรณีล่าสุดนะฮะหลังจากที่มีเรื่องของการเสนอแนวคิดแล้วก็ข้อเสนอแนะนะฮะในเรื่องของการลดเงินจัดเก็บเข้าตัวของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินหรือ FIDF นะครับปรากฏว่าทางดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวานรพุฒินะครับผู้ว่าแบงค์ชาติก็บอกว่ากรณีดังกล่าวนะครับก็แน่นอนนะครับว่าขนาดนี้เร็วเกินไปที่จะให้คำตอบเรื่องดังกล่าวได้อันนี้กรณีของการจัดลดการส่งเงินเข้า FIDF แบงค์ชาติบอกเร็วเกินไปที่จะตอบเรื่องนี้ได้อันนี้ก็คือเอาง่ายๆคือยังสงวนท่าทีอยู่นะสำหรับแบงค์ชาติแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับหลังจากที่แน่นอนนะครับว่าเฟดออกมาส่งสัญญาณชัดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับทางแบงค์ชาติคุณเศรษฐพุฒิผู้ว่าแบงค์ชาติก็บอกว่ากรณีของเฟดเองส่งสัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ยลงเนี้ยเฟดถือว่าเป็นการส่งสัญญาณมาต่อเนื่องอยู่แล้วไม่ได้อยู่เหนือนอกเหนือที่คาดการไว้ส่วนจะกดดันให้ไทยลดดอกเบี้ยตามหรือไม่ผู้ว่าแบงก์ชาติย้ำว่านโยบายการเงินของไทยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยเป็นหลักนะมี2เรื่องนะ FIDF ก็สงวนท่าทีบอกเร็วเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้อันนี้และอันที่2เครื่องคือเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่แบงก์ชาติก็บอกว่าแม้ว่าเฟดเองจะส่งสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเป็นหลักอันนี้แบงค์ชาตินะแบงค์ชาตินะครับ สองเรื่องนะครับขณะที่ฝ้าของแบงค์พาณิชย์เองนะฮะต่อประเด็นดังกล่าวก็มองเป็นมุมบวกนะครับต่อภาคการเงินแล้วก็เศรษฐกิจหากว่าทางแบงค์ชาติเนี่ยเห็นชอบการลดเงินนำส่งดังกล่าวเพราะจะทำให้ธนาคารเนี่ยนำเงินที่ได้จากการลดลงนะฮะไปช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าซึ่งก็ถือเป็นการช่วยแก้หนี้ครัวเรือนได้ด้วยเช่นกันนะตรงนี้มันก็จะสอดคล้องกับที่อดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรก็ได้ไปกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานแสดงวิสัยทัศน์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าปัญหาของประเทศเลยเนี่ยเรื่องแรก
คือคนไทยและประเทศไทยติดกับดักหนี้ในแง่ของหนี้สินภาครัฐเนี่ยคุณทักษิณระบุว่าแก้ไม่ยากหากทำให้ GDP เติบโตได้ก็ขยายฐานภาษีสัดส่วนรายได้ต่อ GDP ดีขึ้นแต่เรื่องหนี้ครัวเรือนที่ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไปอยู่สูงกว่าระดับ 90% แล้วเนี่ยหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้บ้านและหนี้รถยนต์นะฮะนั้นคุณทักษิณจึงตั้งเป็นคำถามแล้วก็คงจะฝากไปถึงแบงก์พาณิชย์นะฮะแบงก์แห่งต่างๆไกลๆด้วยแหละหรืออาจจะมีสถาบันการเงินของรัฐด้วยบอกจะเป็นไปได้หรือไม่หากเจรจากับธนาคารให้ช่วยปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชนนะขายหนี้ให้รัฐบาลในราคาที่พอมีกำไรบ้างแล้วภาครัฐไปเก็บหนี้จากประชาชนนะฮะหรือจะช่วยลดหนี้ก็คือทำแฮร์คัทให้ได้หรือไม่ครับอันนี้ก็เป็นการฝากการบ้านไปให้กับทางรัฐมนตรีคลังด้วยนะครับก็แน่นอนแล้วฮะทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้มันจะทับดำเนินการได้เนี่ยมันก็ต้องเติมสภาพคล่องให้กับธนาคารแห่งต่างๆครับซึ่งปัจจุบันนั้นมีการนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือว่า FIDF เนี่ยอยู่ที่ 0.46% ของเงินฝากทั้งหมดถูกไหมก็ข้อเสนอคือให้ลดลงมาครึ่งหนึ่งครับให้เหลือ 0.23% ซึ่งแนวทางนี้จริงๆมันเคยดำเนินการมาแล้วครั้งหนึ่งนะใช่ในช่วงของโควิดที่ผ่านมาช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เคยทำครับใช่อันนี้เพื่อให้แบงก์เกิดความคล่องตัวแล้วแบงก์ก็สามารถไปอุดหนุนครับระบบเศรษฐกิจได้ใช่นะฮะครับแต่ผู้ว่าแบงก์ชาติเองก็ดูจะสงวนท่าทีเขาบอกว่าอะไรนะยังเร็วเกินไปใช่ไหมยังเร็วเกินไปที่จะให้คำตอบเรื่องนี้นะครับนะฮะก็คงต้องรอไปอีกสักหน่อยเพราะอย่างเรื่องดอกเบี้ยนโยบายนี่ก็ครับรู้สึกจะเร็วเกินไปมานานพอสมควรแล้วนะใช่แล้วก็บอกว่าแม้เฟดเขาจะปรับลดแล้วนะก็บอกว่าขึ้นอยู่กับบ้านเราเองไม่ได้เกี่ยวกับเฟดไม่ได้ยึดโยงกับเฟดก็ว่าไปนะครับก็ตอนนี้มันเถียงกันอยู่ไงว่าตกลงแล้วเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างหรือเรามีปัญหาทางเทคนิคโครงสร้างหรือเทคนิคใช่ไหมถ้าบอกว่ามีปัญหาทางเทคนิคมันก็ต้องแก้ที่เทคนิคก็คือเรื่องของดอกเบี้ยใช่ถ้าเชิงโครงสร้างมันก็ต้องรื้อกันครั้งใหญ่เลยแต่เอาล่ะทีนี้ผมก็บอกว่าด้วยหลักคิดทั่วไปนะเอาขั้นพื้นฐานก็ได้คือการจะไปแก้เชิงโครงสร้างได้ทางเทคนิคมันก็ต้องแข็งแรงระดับหนึ่งก่อนนะมันเหมือนอะไรทราบไหมพี่สุภชัยถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยครับอย่างผู้ป่วยโรคไตนะจะเปลี่ยนไตก่อนเปลี่ยนไตเนี่ยก่อนเข้าห้องเชือดห้องผ่าตัดเลยเนี่ยนะเขายังต้องฟอกไตเป็นครั้งสุดท้ายเพื่ออะไรทราบไหมครับเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ในสภาพที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็จะสามารถทนทานรองรับการผ่าตัดได้สูงที่สุดเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดเพื่อรองรับให้ได้มีประสิทธิภาพที่สุดเอ้าครับถูกต้องโอ้โหเพราะมันมีทั้งลมยาสลบใช่ไหมฮะแล้วมันก็ต้องมีออปเปอเรชั่นคือการผ่าตัดที่จะต้องมีการกรีดเปิดเปิดแผลนะฮะมีการตัดแต่งเส้นเลือดและใช้เวลานานถ้าร่างกายคนไข้ไม่แข็งแรงก็ตายคาเตียงใช่ไหมครับงั้นผมว่าฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วมันก็ไม่ต่างกันนะจะไปแก้โครงสร้างได้แต่เฮ้ยระยะสั้นนี่มันปั๊มหัวใจกันก่อนดีไหมปั๊มหัวใจก่อนนะจะไปรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจนะหัวใจหยุดเต้นไปแล้วเนี่ยหัวใจวายมาโรงพยาบาลไม่ทันนะสิ้นลมไปก่อนแต่ถ้าจะไม่ปิดกั้นโอกาสมันก็ต้องปั๊มเขาขึ้นมาก่อนลองปั๊มขึ้นมาดูก่อนว่ามันจะรักษาต่อได้ไหมปั๊มขึ้นมาเพื่อทำบอลลูนปั๊มขึ้นมาเพื่อไปทำบายพาสแต่มันต้องปั๊มขึ้นมาก่อนว่ากันไปนะครับในเรื่องนี้เองนะฮะก็มีความเห็นจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์นะฮะมีมุมมองที่น่าสนใจครับนะก็มีทั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ FIDF โดยตรงครับแล้วก็มีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอื่นๆที่คุณทักษิณได้พูดถึงในวันนั้นนะครับครับอ่ะดูเขาก็มีการแบ่งหุ้นออกมาเป็น3กลุ่มหลักนะครับที่น่าจะได้รับอานิสงส์หากมีการ
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับกลุ่มแรกก็คือการบริโภคครัวเรือนนะครับก็มองว่าแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนและก็เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับที่จะอัดฉีดสภาพคล่องกลับคืนมาสู่ระบบก็มองว่าสามารถทำได้เร็วประสานแนวทางช่วยเหลือ SME ให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นหุ้นในกลุ่มนี้นะครับก็หนีไม่พ้นเรื่องของโดเมสติกนะฮะก็คือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกเช่าซื้อธนาคารแล้วก็เน้นในแง่ของหุ้นรายตัวก็เนี่ยนะครับอันดับแรกคือ CPO CP Extra MTC กรุงไทยกสิกรไทยแล้วก็ BBL อันนี้ในกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มภาคบริโภคครัวเรือนนะครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มภาคบริการและก็การท่องเที่ยวแล้วก็ Entertainment Complexอันนี้มองว่าน่าจะเป็นแนวทางที่จะเป็นรูปธรรมกว่าสมัยรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานะครับและมีโอกาสเห็นว่าการทำสัญญากับเอกชนที่ได้แง่ของได้ทันใจมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นจิตวิทยาเชิงบวกกับกลุ่มท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็น AOT BA The Erawan นะครับแล้วก็หุ้นที่มีกระแสข่าวที่จะได้ที่มีความสนใจนะครับในธุรกิจเรื่องของ Entertainment Complex ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น BTSVGI แล้วก็ AWC นะครับอันนี้ก็ในกลุ่มที่2ภาคบริการและท่องเที่ยวกลุ่มที่3นะครับอุตสาหกรรม S-curve นะตัวของ New S-curve ต่างๆก็มองว่ากรณีเรื่องของ data center รวมถึงเรื่องของ EV เนี่ยที่เริ่มไปแล้วเนี่ยครับน่าจะต่อยอดได้เร็วและการออกและก็คลายข้อกฎหมายในแง่ของการใช้ไฟฟ้าเพื่อสนับสนุน data center ตรงนี้ก็มีโอกาสทำให้เม็ดเงินในลงทุนเนี่ยเร่งขึ้นอย่างเช่นประเทศมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียหุ้นในกลุ่มนี้ก็เน้นไปที่ในแง่ของทีม Data Center ก็หนีไม่พ้น WHA Gulf 2 Delta Inset นะครับ BEA HANA และก็ SY นั่นเองนะครับนะก็เป็น3ทีมนะครับ1คือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริโภคครัวเรือนนะฮะก็คือ consumption 2นี่ก็จะเป็นภาคบริการท่องเที่ยวนะฮะก็ไปเชื่อมโยงกับประเด็น entertainment complex 3เรื่องของ new business new industry นะฮะก็เป็น new S curve ของประเทศก็จะไปเกี่ยวข้องกับกลุ่ม data center ขณะเดียวกันนอกเหนือจากเรื่องของ FIDF และ ประเด็นต่างๆแล้วเนี่ยอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญมันไปอยู่ที่เรื่องของการเจรจาประเด็นพื้นที่ทับซ้อน ทางทะเลไทยกัมพูชาหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า OCA ครับพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้เนี่ยมันอยู่ถัดออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแหล่งเอราวัณซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สำคัญมากๆของประเทศไทยเอราวัณเนี่ยยังอยู่ในน่านน้ำไทยในน้ำไทยอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อตัดถัดออกไปเนี่ยมันก็เข้าสู่พื้นที่ที่มันเป็นประเด็นพิพาทกันนะฮะที่เราเรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาครับทีนี้มันก็มีแนวคิดนะฮะในอดีตก็โดยรัฐบาลคุณทักษิณเองเนี่ยแหละใช่นะฮะครับที่ว่าโอเคในเมื่อมันหาข้อสรุปไม่ได้เรื่องของเขตแดนครับใช่ไหมคือยังหาไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะหยุดก็หาต่อไปนะฮะแต่มันก็เป็นเรื่องของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการหาข้อสรุปเกี่ยวกับเขตแดนใช่ไหมฮะแต่นั่นเองก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไม่สามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับพื้นที่ตรงนี้ได้ก็ต่างคนต่างอ้างสิทธิ์ครับนั้นเปิดเชงใหม่นะเปิดเชงใหม่ตั้งคณะทำงานขึ้นมาใหม่อีกชุดหนึ่งทั้งไทยและกัมพูชาคือไอ้เรื่องแบ่งเขตแดนให้เขาไปว่ากันก็ว่ากันไปถูกไหมครับแต่เชงใหม่เนี่ยมาดูซิว่าเอ๊ะทั้งไทยและกัมพูชาจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้ได้อย่างไรนะปล่อยไว้มันก็เสียเปล่าไปเฉยๆใช่ถูกไหมฮะครับนั่นจึงเป็นที่มาครับซึ่งก็เชื่อว่านะฮะพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้เนี่ย 26,000 ตารางกิโลเมตรนะเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งก๊าซธรรมชาติมูลค่ามหาศาลเคยมีการประเมินนะฮะเบื้องต้นว่าการพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ดังกล่าวนั้นจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า5ล้านล้านบาทแบ่งเป็นในส่วนของก๊าซธรรมชาติ 3.5 ล้านล้านบาทและน้ำมัน 1.5 ล้านล้านบาทถามว่ามันเวอร์วังอลังการเกินไปหรือเปล่าทำตัวเลขมา5ล้านล้านบาทเนี่ยแต่อย่างที่บอกพื้นที่ OCA ตรงนี้มันติดกับ
แหล่งเอราวัณของบ้านเรานะซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็มีการพิสูจน์ทราบแล้วก็มีการผลิตมาแล้วใช่ไหมฮะว่ามันมีแหล่งปิโตรเลียมอยู่จริงๆแล้วก็ในบริเวณอ่าวไทยเนี่ยก๊าซธรรมชาติที่เราได้ขึ้นมามันเป็นก๊าซธรรมชาติที่มีราคาค่างวดแบบพรีเมียมด้วยเนื่องจากมันเป็นก๊าซเปียกนะก๊าซเปียกเนี่ยมันสามารถนำไปแปรรูปนะฮะไปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านปิโตรเคมีได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นมันมีค่ามากกว่าก๊าซแห้งใช่ไหมเนี่ยถัดกันนิดเดียวคนละฝั่งทะเลอ่าวไทยด้วยความที่มันรับตะกอนมาจากนะฮะปากแม่น้ำหลายสายครับนะฮะแล้วก็ด้วยสภาพของพื้นที่มันก็ทำให้ก๊าซเนี่ยมันมีสภาพอยู่ในก๊าซเปียกในรูปของก๊าซเปียกอ่าใช่แต่ข้ามมาอีกฟากหนึ่งฟากทะเลอันดามันครับนะฮะทะเลไทยทะเลพม่าตรงเนี้ยมันเป็นก๊าซแห้งก๊าซแห้งเนี่ยมันเอาไปเป็นเชื้อเพลิงนะฮะได้อย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวเอาไปเผาได้อย่างเดียวถูกไหมฮะซึ่งแตกต่างกับก๊าซเปียกตรงนี้นี่จึงเป็นที่มาเช่นกันว่าเราจึงควรนะฮะต้องตั้งโต๊ะนะเจรจากับกัมพูชาครับอย่างเอาจริงเอาจังอีกสักครั้งหนึ่งเรื่องเขตแดนทีมหนึ่งทำไปทำไปเลยไปทำก็ทำไปก็ทำไปมันจะได้ข้อสรุปชาตินี้หรือชาติไหนก็ทำไปนะแต่ในระหว่างนี้ก็ตั้งอีกทีมหนึ่งมาทำเรื่องปิโตรเลียมตรงนี้แล้วมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ได้ทั้งกับไทยแล้วก็กัมพูชาด้วยใช่นะแต่งานนี้เอาจริงๆนะผมว่าถ้าไม่ใช่แหมพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าเทคไซส์แต่ว่ากันตามหน้าเสือเลยเพราะคนที่เปิดประเด็นนี้คือคุณทักษิณตั้งแต่สมัยนู้นแล้วปี2544ตรงนั้นนะประมาณนั้นตั้งแต่ครม.ทักษิณหนึ่งนะเขาเปิดประเด็นนี้มาแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์กับทางรัฐบาลกัมพูชานะฮะในการเจรจาพูดคุยซึ่งมันก็ได้ข้อสรุปมาระดับหนึ่งแล้วล่ะแต่พอมันมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในบ้านเราเรื่องนี้มันจึงไม่ได้ถูกสานต่อแม้มีความพยายามอยู่หลายครั้งจากรัฐบาลที่ผ่านมานะแต่ฝั่งกัมพูชาเขาก็ชัดเจนนะว่าถ้าไม่ใช่รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเขาไม่คุยด้วยเพราะมันคุยกันคนละเทอมแนวคิดมันต่างกันเพราะรัฐบาลที่ผ่านๆมาเวลาจะไปคุยเรื่องพื้นที่ OCA ตรงนี้นะก็ไม่ไหวต้องไปคุยเรื่องแบ่งเขตแดนกับเขาอีกทั้งที่จริงเรื่องแบ่งเขตแดนเนี่ยมันต้องตีตกไปแล้วตีตกไปหมายถึงให้อีกทีมหนึ่งไปจัดการทีม OCA จะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ก็ว่ากันไปแต่เรื่องนี้นะครับโอเคจะได้ทำหรือไม่ได้ทำอีกไม่ช้าไม่นานคงจะได้รับรู้รับทราบกันนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าหุ้นที่น่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงมากที่สุดนั่นคือปตท.สผ.นะครับหรือว่า PTTEP นั่นเองนะครับก็ล่าสุดนะฮะก็มีความเห็นของทางคุณมนตรีราวัญชัยกุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนว่าปตท.สผ.นะครับก็บอกว่าหากภาครัฐของทั้งสองประเทศเนี่ยสามารถตกลงกันได้และเปิดให้มีการสำรวจพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาหรือว่า OCA นะครับก็คาดว่าจะใช้เวลาในการผลิตนะฮะสำรวจและผลิตเนี่ยไม่นานและก็คาดว่าจะเป็นการขุดขึ้นมาได้เนี่ยการ์ดขึ้นมาได้หรือว่าเขาเรียกว่าเฟิร์สการ์ดเนี่ยนะครับภายใน5ปีเท่านั้นเองนะจากเดิมเนี่ยต้องใช้เวลานานถึง9ปีนะฮะก็เป็นผลมาจากเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีในแง่ของการพัฒนาที่ดีขึ้นจึงสามารถดำเนินการสำรวจและผลิตได้เร็วขึ้นก็จะช่วยในแง่ของความมั่นคงทางพลังงานให้กับทั้ง2ประเทศทั้งนี้นะครับปตท.สผ.ก็ประเมินว่าศักยภาพการ์ดในพื้นที่ของ OCA เนี่ยตั้งแต่พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีการสำรวจมานานแล้วแต่มันอยู่ใกล้กับโครงการที่เรียกว่าแหล่งเอราวัณนะครับจึงชื่อว่าศักยภาพของก๊าซเนี่ยจะดีอย่างแน่นอนและก็หากพัฒนาขึ้นมาได้ก็เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานในแง่ของการพัฒนาหรือสำรวจขึ้นมานั่นเองนะครับนะแล้วก็เพิ่มเติมสักเล็กน้อยด้วยความที่พื้นที่ OCA ตรงนี้มันอยู่ติดกับแหล่งเอราวัณซึ่งแหล่งเอราวัณเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สำคัญสำหรับประเทศไทยใช่ไหมที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยดังนั้นเรื่องของระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะท่อลำเลียงก๊าซที่ขุดได้ของเอราวัณเนี่ยเขามีวางไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฉะนั้นการเข้าไปพัฒนาพื้นที่ OCA ตรงนี้มันไม่ใช่ว่าต้องลากท่อจากฝั่งไปถึง OCA มันก็ใช้ท่อเส้นเดียวกับเอราวัณเนี่ยแหละแค่ต่อจากเอราวัณเข้าไปในพื้นที่ OCA ตรงนี้งั้นไอ้กระบวนการเนี่ยมันจะเร็วครับหากว่ามันมีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าจะสามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ย
ได้หรือไม่นะอินฟรามันพร้อมรอรับอยู่แล้วใช่ๆรอแค่ทะลุทะลวงไปเท่านั้นเองนะครับฝันของคนไทยจะเป็นจริงหรือไม่เพราะในแง่ของมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งรายได้ของประเทศที่เพิ่มขึ้นนะกับต้นทุนในการดำเนินชีวิตของประชาชนก็จะลดลงอย่างแน่นอนเพราะถ้าได้ก๊าซตรงนั้นเข้ามาเพิ่มเติมมันก็จะลดการนำเข้านะลดการพึ่งพาการนำเข้าก๊าซจากต่างประเทศโดยเฉพาะตัวของ LNG ถูกไหมใช่และที่สำคัญอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของเนื่องจากว่าเรามีการผลิตในพื้นที่ตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้ในแง่ของการคำนวณต้นทุนนะมาเป็นราคาที่เขาเรียกว่าผูกก๊าซเนี่ยที่เป็นราคากลางตรงนี้เนี่ยพอมีจำนวนตรงนี้มากขึ้นไปเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเป็นการเข้าไปในแง่ของไปในแง่ของสูตรคำนวณราคาที่เป็นผูกก๊าซเนี่ยพอมันไม่ต้องนำเข้ามากถูกป่ะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการราคาเนี่ยโดยต้นทุนโดยเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะปรับลดลงไปนั่นก็คือกรณีของผูกก๊าซก็จะปรับลดลงไปด้วยพอปรับลดตรงนี้แน่นอนนะครับสิ่งที่ตามต่อเนื่องก็อย่างที่คุณมาพูดถึงนะครับมันเป็นก๊าซเปียกปิโตรเคมีก็ใช้ก๊าซตรงนี้ในราคาที่ถูกลงนะก็จะสามารถที่จะไปปรับเรื่องของราคาเกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีก็ในแง่ของต้นทุนที่ลดลงไปด้วยขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งแน่นอนนะครับนอกเหนือจากปิโตรเคมีก็กลุ่มไฟฟ้าพอกลุ่มไฟฟ้าเอาก๊าซจากตัวนี้ไปใช้แน่นอนต้นทุนมันต่ำลงราคาบวกต้นทุนอย่างนี้ก็จะลดลงไปด้วยมันก็นำไปสู่เรื่องของค่า FT คือคำนวณสูตรการค่าไฟต่างๆก็จะปรับลดลงไปในระยะยาวด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับนะฮะ